ปฏิบัติธรรมตั้งใจตั้งใจใจเป็นต้นเป็นรากเหง้าข้าวมูลของธรรมทั้งหลายมโนปุพังคมะธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายสำเร็จแล้วด้วยใจมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานนี่เรียกว่ามโนธรรมธรรมแท้คือจิตใจเพราะฉะนั้นตั้งใจไว้ก่อนตั้งใจเป็นการตั้งภาชนะที่จะรองรับเอากระแสธรรมะเหมือนกันกับกระแสสายฝนตกลงมาจากนภาอากาศต้องมีตุ่มมีไหเป็นเครื่องรองรับจึงจะได้น้ำจากกระแสฝนนั่นอันนี้กระแสแห่งธรรมะสายทานแห่งธรรมะโปรยปรายจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นปฐมฤกษ์เป็นปฐมเหตุพระพุทธเจ้าประทานโอวาทธรรมหรือคำสอนผู้ที่จะรองรับเอาได้ก็คือใจผู้มีใจคนตายรองรับไม่ได้ใจก็ต้องเป็นใจที่อยู่ในร่างแห่งความเป็นมนุษย์สมบัติเรียกว่าเป็นอัตภาพที่สมบูรณ์บริบูรณ์ใจที่อยู่ในร่างของอภัพสัตว์คือสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายในร่างของสัตว์นรกก็ไม่สามารถที่จะรองรับกระแสแห่งธรรมที่พระบรมศาสดาทรงประทานไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้วันนี้ เป็นวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2564ขณะนี้เวลานี้เป็นเวลา1 ทุ่มเศษซึ่งจะมีการกระทำพิธีสมโภชมีการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชและศรัทธาญาติโยมทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้มารวมกันเพื่อจะแสดงออกซึ่งความเคารพความคารวะต่อองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์คือองค์หลวงปู่ดำหรือพระครูโสพลสมณจิตในหลวงปู่บุญจันทร์มีหลายชื่อซึ่งองค์หลวงปู่ท่านเจริญมาอายุคือได้ผ่านการผ่านวัยมาครบ80 ปี80 พรรษา80 ปีแห่งอายุไขของหลวงปู่ด้วยเหตุนี้ญาติโยมทั้งหลายศิษยานุศิษย์จึงได้ตั้งใจมาเพื่อแสดงออกซึ่งมุทิตาสการะก็คือการแสดงความเคารพคารวะความน้อมนึกระลึกถึงคุณงามความดีที่หลวงปู่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ท่านได้สละ
สละชีวิตเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตพุทธพุทธัสสหัสสะนิทาโซวะมอบกายถวายชีวิตเป็นข้าเป็นทาสเป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้าธรรมัสสหัสสะนิทาโซวะมอบกายถวายชีวิตเป็นข้าเป็นทาสเป็นภาชนะรองรับพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สังฆัสสหัสสะมิทาโซวะเดี๋ยวมอบกายถวายชีวิตองค์หลวงปู่ท่านได้สละบ้านเรือนสละความเป็นลูกเป็นหลานของพ่อของแม่ของญาติพี่น้องทางโลกมาเป็นบุตรพุทธชินรสเป็นโลกเป็นลูกเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่จึงเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตมาประพฤติปฏิบัติตามคือมารักษาศีลมาเจริญเมตตาภาวนามางดเว้นจากการทำบาปทำความชั่วทางกายทางวาจาและการน้อมนึกทางจิตใจแล้วก็มอบกายถวายชีวิตนี่หลวงปู่ท่านได้บวชในพุทธศาสนามาก็เป็นเวลานานตั้งแต่อายุครบการอุปสมบทที่หลวงปู่ได้อุปสมบทในพุทธศาสนา อาตมาผู้เทศอยู่นี่ได้รู้ได้ครบค่าสมาคมกับองค์หลวงปู่ดำหรือหลวงปู่บุญจันทร์พระครูโสพลสมณกิจที่เป็นเหตุเป็นประธานให้พวกเราได้มาในวันนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506พุทธศักราช2506หลวงปู่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุผ่านมาได้1พรรษาก็แปลว่าท่านคงอุปสมบทตั้งแต่2505มาถึง2506ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้1พรรษาแล้วนั่นแหละจากนั้นมาได้คบค้าสมาคมไปมาหาสู่กันมาดูมาหลวงปู่ท่านก็อยู่มาเรื่อยๆหลวงตาผู้เทศอยู่นี่เพิ่งเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัฒน์แห่งพระธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือเพิ่งบวชเป็นศีพระขาวปฏิบัติศีล8 ยังไม่ได้เป็นสามเณร2506ก็อยู่มาก็จนปันนี่แหละก็เห็นกันรู้กันมานี่นะว่าองค์หลวงปู่ท่านมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อพระธรรมวินัยเจริญมาโดยลำดับจะมาถึงวันนี้ปีนี้ท่านมีอายุขัยอายุวัฒนะครบ80ปีแห่งชาติกำเนิดชาติการพวกเราก็มาระลึกถึงมาจากต่างถิ่นต่างแดนศรัทธาญาติโยมทั้งที่เคยได้รู้จักมักคุ้นกับองค์หลวงปู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมทั้งที่รู้จักใหม่รวมแล้วเรียกว่ามาเพื่ออะไรมาเพื่อประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นธรรมบูชาต่อองค์หลวงปู่และในโอกาสต่อนี้ไปก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชก่อนจะเจริญพระพุทธมนต์ทางเจ้าภาพหรือประธานการจัดงานจึงได้อาราธนาให้หลวงตาสมหมายนี่ปารภธรรมะก่อน
แล้วจึงจะเจริญพระพุทธมนต์คือการแสดงธรรมะเป็นภาษาบาลีต่อไปซึ่งในเบื้องต้นท่านได้อาราธนาองค์หลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมหลวงปู่ใหญ่เป็นองค์แสดงธรรมในกันนี้แต่ด้วยเหตุว่าองค์หลวงปู่ท่านยังมาไม่ถึงหรือท่านยังติดขัดข้องก็จึงมาเชิดเอาหลวงตาสมหมายขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปก็จงตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยการฟังธรรมะให้ตั้งภาชนะคือตั้งใจตั้งสติไว้ให้ดีที่ว่าตั้งภาชนะรองรับธรรมะสติอยู่ที่ไหนสติความระลึกรู้ระลึกรู้อยู่กับความรู้คือใจจึงว่าสติกับใจอยู่ด้วยกันสติกับใจอยู่ที่ไหนอยู่ในรูปร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนนี่จึงว่ามีรูปธรรมมีนามธรรมอยู่ในที่นี้ตั้งสติกำหนดจิตกำหนดใจกำหนดรู้ตามกระแสธรรมที่แสดงไปก็จะได้รับอานิสงส์ที่ท่านบอกไว้ว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมะถ้าฟังด้วยความตั้งใจจะมีอานิสงส์หนึ่งจะได้ยินได้ฟังคำที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสองบางอย่างได้ยินได้ฟังอยู่แล้วเช่นการได้ยินได้ฟังอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสภาวะธรรมเป็นไตรลักษณะเป็นธรรมที่เป็นจริงมีอยู่ในโลกอันนี้สมมุติอันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำซากอีกก็อาจจะเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปถึงความจริงของคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน 3. ย่อมทำความเห็นให้ตรง 4. ย่อมได้มีจิตใจผ่องใสนี่คืออานิสงส์ของการฟังธรรมด้วยความมีสติเรียกว่าภาวนาด้วยปัญญาเสียงที่แสดงธรรมไปเป็นเสียงของปัญญาใจเป็นผู้รับรู้สติควบคุมและลึกรู้แน่วแน่ก็จะทราบซึ่งความเป็นจริงอันเดียวว่าทำความเห็นให้ตรงได้และจิตใจเมื่อมีความเห็นตรงจิตใจจะมีความผ่องใสเบิกบานนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นลำดับตอนนี้ไปจงตั้งใจด้วยดี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคารโวจะนิวาโตจะสันทุทีจะกตัญญุตากาเรณะธรรมสะวนังเอธัมมังกรมุตตมันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอโทสาธายัสสะมันเตหิสักกจังธัมโมโสตัปโปติคำว่าคารวะจะก็คือความเคารพคารวะในหมวดของธรรมะในหมวด6ท่านบอกไว้ว่าคารวะในที่6สถานหรือว่าคารวะ6พุทธคารวะตานี่เป็นสิ่งสำคัญให้พึงเข้าใจว่าการทำความคารวะ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นสรณะอันประเสริฐหรือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐได้ชื่อว่าเป็นการทำความคารวะความเคารพให้เกิดมงคลคือจิตใจของเราเนี่ยเมื่อเราได้น้อมลงถึงจิตถึงใจจะด้วยการกราบการไหว้การนอบน้อมทางจิตใจไม่มีทิฏฐิมานะไม่มีความแข็งกระด้างต่อคุณพระพุทธเจ้านั่นแหละมันจะเป็นความสุขมันจะเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าให้ตั้งมั่นในการเคารพไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทในพระพุทธเจ้าในคุณของพระพุทธเจ้านี่เป็นการเคารพอย่างยิ่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองธรรมะคารวะตาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนกายสอนวาจาสอนจิตใจคือใจที่ยังประกอบสัมปยุตกันอยู่ด้วยความมีกายมีวาจาเรียกว่าสอนคนยังไม่ตายคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพระธรรมคำสอนเนี่ยสอนให้ประพฤติกายสุจริตกาวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาที่ไม่เป็นโทษสอนให้น้อมนึกคิดในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยเหตุผลนึกคิดในความเมตตาปรารถนาให้เป็นสุขนึกคิดในการที่จะช่วยเหลือแล้วนี่แหละเรียกว่าเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพูดรวมเป็นข้อๆก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้มีทานการให้ทานก็คือจะให้ทานแก่อะไรก็ต้องให้ทานแก่คนให้ทานแก่สัตว์ที่มีจิตใจที่มีชีวิตจึงได้ชื่อว่าเป็นการช่วยเหลือให้ทานข้าวน้ำโภชนะอาหารที่อยู่ที่อาศัยเรื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเหล่านี้ก็ให้ทานกับคนที่ยังไม่ตายนี่แหละให้ทานกับคนตายแล้วไม่ได้อะไรดอกให้ทานกับคนตายก็คือตายแล้วก็ให้ไฟเผาเท่านั้นแหละให้ไฟให้ธาตุไฟเผาให้ดินกบถมฝังไปคืนสู่ธาตุไปนั่นเรียกว่าให้ทานกับคนที่ตายให้ทานกับคนที่ยังไม่ตายที่มีชีวิตจิตใจเนี่ยเรียกว่าให้ทานปัจจัย4ก็จะได้รับประโยชน์นี่ในพูดเป็นเบื้องต้นว่าการเคารพในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้ทานให้ทำทานให้รักษาศีลให้เจริญเมตตาภาวนาเราก็ปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นผู้เคารพในพระธรรมธรรมคารวะตาสังฆคารวะตาเคารพนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนต่อหมู่พระสงฆ์สาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นอย่างองค์หลวงปู่บุญจันทร์ของพวกเราหลวงปู่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเจริญศีลสมาธิปัญญาพยายามรักษากายวาจาให้เป็นความสุจริตเรียกว่าให้เป็นศีลเป็นความร่มเย็นเป็นสุขเป็นความสุจริตนั่นเองความไม่มีโทษนั่นเองจึงเรียกว่าศีลถ้าปฏิบัติมีโทษอยู่มันไม่เป็นศีลเพราะยังมีความเล่าร้อนมีความกวนกวายมีความกระสับกระส่ายน้อมไปตามเรื่องของ
โลภโทสะโมหะโลภโทสะโมหะราคะอารมณ์เหล่านั้นเป็นเหตุให้ร้อนให้กระวนกระวายที่อารมณ์แห่งศีลธรรมพุทธเจ้าสอนว่ามีสติสังวรในศีลในศีลในจตุทะปาริสุทธิศีล4ที่ท่านบอกว่าอินทรีย์สังวรศีลตาก็ให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้กำกับ มันจึงไม่เกิดโทษจึงไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความหลงไปตามสิ่งที่สัมผัสกับตาหูเหมือนกันจมูกลิ้นกายใจแล้วอายตนะ6นี่คือการรักษาศีลคือการสังวรสำรวมจิตใจอันเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ความระลึกรู้และเป็นบ่อเกิดแห่งจิตตังรวมความนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยมันจะเกิดอยู่ที่ใจนี่แหละ เกิดอยู่ที่ใจเกิดอยู่ที่ปฐมเหตุคือจิตใจนี่จึงต้องรักษาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติด้วยความมีสติด้วยความตั้งใจมีสมาธิมีปัญญารอบรู้ในอายตนะแล้วจึงเกิดความเป็นศีลมีหมู่พระสงฆ์สาวกคือผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามศีลตามข้อสั่งให้ทำปฏิบัติเว้นตามข้อที่บอกว่ามันเป็นโทษจึงได้เกิดเป็นสาวกะเรียกเป็นสงฆ์สาวกคือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีความเคารพด้วยกายวาจาใจที่นี่เวลามันไม่เคารพมันเป็นยังไงจึงว่าไม่เคารพอย่างพวกเราอยู่กับครูบาอาจารย์หรือว่าพวกเราเคารพนับถือว่ายอมรับนับถือพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลามันไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าข้ามหรือว่าเหยียบย่ำทำคำสอนสั่งสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าให้มีศีล5อย่าไปทำโทษทางกายกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เนี่ยแล้วทำความทุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่ารักษาศีล5ไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าประมาทพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาผู้สอนพระธรรมแล้วก็รวมด้วยชื่อว่าประมาททั้งพระธรรมด้วยไม่เคารพแต่ว่าตนเองเคารพกว่าตามแต่ความประพฤติเนี่ยประพฤติตามไม่ได้นั่นเรียกว่าเคารพแต่ปากใจไม่เคารพเคารพลงไม่ถึงจิตถึงใจเมื่อเคารพไม่ถึงจิตถึงใจก็ไม่เกิดความเป็นมงคลคือความอยู่เย็นเป็นสุขทั้งทางกายและทางใจก็ไม่มีมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายตามกิเลสตามความอยากตามความลุ่มหลงตามราคะตัณหาอวิชชาโมหะเดือดร้อนไปตามรูปเสียงกลิ่นรสนั่นคือความไม่มีคารวะไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรม แล้วก็ไม่เคารพในพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบสอนให้ลดละทิฏฐิมานะให้มีเมตตาแก่ตนเองอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าครั้งที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระเวสสันดรคาถาพระเวสสันดรทานังเทติศีลังเทติภาวนานังเทติให้ทานไปเรื่อยๆรักษาศีลไปเรื่อยๆเจริญเมตตาภาวนาไปเรื่อย
นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระโพธิสัตว์และครูบาอาจารย์ผู้ท่านประพฤติตามทำคำสั่งสอนได้ลิ่มรสแห่งพระธรรมเหล่านี้เกิดเป็นเมตตาในจิตของท่านท่านก็มาสอนลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมเนี่ยให้ตั้งอยู่ในธรรมแห่งความเมตตาเราก็ทำไม่ได้ไม่เชื่อไม่ฟังเอาแต่ทิฏฐิเองมาปิดป้องกำบังธรรมทั้งหลายจิตน้อมใจลงถึงเหตุผลและธรรมก็กลายเป็นคนมีความประมาทก้าวร้าวเหยียดหยามครูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งคำสอนที่ท่านนำพาประพฤติปฏิบัติก็ไม่ทำตามทำตามความเห็นความอยากได้อยากเป็นของตนเองซึ่งมันมีความลุ่มหลงคือกิเลสโมหะเป็นตัวการมันจะสอนไปแต่การให้ทำสิ่งที่ให้เศร้าหมองให้เกิดฟืนเกิดไฟเกิดความเล่าร้อนทั้งกายใจเราร้อนทั้งตนเองและบุคคลผู้อื่นด้วยผู้ใดเข้ามาใกล้มาอยู่ใกล้ก็ร้อนเป็นให้อยู่ในอารมณ์มันเดียวให้อยู่ในอารมณ์แห่งความดีก็ไม่ประพฤติปฏิบัติตามใจก็ไม่เป็นสมาธิไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์แห่งศีลธรรมได้ก็เกิดความเล่าร้อนนี่เรียกว่าไม่เคารพในการปฏิบัติต่อทางจิตใจเรียกว่าจิตตสิกขาปัญญาสิกขาพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติปัญญารอบรู้ในกองสังขารคือกองความนึกความคิดเรียกว่าเป็นกองของนามธรรมรอบรู้ในกองรูปคือกองของรูปร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทางเป็นช่องทางให้เกิดกิเลสให้เกิดธรรมก็ไม่มีความสำรวมไม่มีความรอบรู้เนี่ยเรียกว่าไม่เคารพในสิกขาสามคือศีลสมาธิและปัญญาไม่ปฏิบัติตามไม่เจริญให้เกิดให้มีขึ้นหาแต่สิ่งอื่นเจริญตามแต่ความรู้ความเห็นความอยากมีอยากเป็นของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาอยากมีโน่นมีนี่อยากมีลาภมียศมีสื่อมีเสียงมีอะไรตามเรื่องของมันซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ธรรมะท่านให้มีเรื่องธรรมะท่านให้มีท่านให้มีสติธรรมนี่เป็นการเจริญศีลสิกขาให้มีความตั้งมั่นมีสติระลึกชอบในลมหายใจของตัวเองระลึกชอบอยู่ในความรู้คือใจของตนเองนี่เรียกว่าเจริญจิตตสิกขาให้มีปัญญารอบรู้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามสัญญาสังขารวิญญาณความนึกคิดปรุงแต่งเรียกว่าคิดตังคิดตังผู้นึกผู้คิดผู้ปรุงมันล้วนแต่เกิดดับเกิดดับนี่ถ้ามีความเพียรเพ่งปฏิบัติตามนี่เรียกว่ามีความเคารพในศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาที่ท่านว่าให้เคารพในสิกขาสามแล้วก็เคารพในปฏิสันถานคารวะตาการปฏิสันถานการต้อนรับด้วยธรรมะด้วยกายด้วยวาจากล่าวธรรมะเป็นเครื่องต้อนรับกันไม่ได้กล่าววาจาหยาบคายวาจาโป้ปดมดเท็จหลอกลวงอำพรางนี่เรียกว่ามีความเคารพในการปฏิสันถานคารวะตา
เคารพในความไม่ประมาทอันนี้เป็นยอดสุดคือเป็นผู้มีความตั้งใจตั้งสติรู้กายรู้จิตของตนเองไม่ประมาทถ้าประมาทแล้วมันจะไปรู้เรื่องอื่นมันจะไปรู้ตามความอยากของกิเลสความอยากของความลุ่มหลงที่ท่านว่าตัณหาตัณหาสามตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าอยากในกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสถูกต้องสัมผัสไปอยากในความมีลาภมียศถาบรรดาศักดิ์ไปด้วยความไม่มีเหตุมีผลอันนั้นเรียกว่าความอยากเกิดตามกิเลสมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์วุ่นวายไม่มีที่จบสิ้นนี่เมื่อมารู้เท่ารู้ทันเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติรู้ตนรู้กายรู้จิตของตนรู้ข้อปฏิบัติว่าขณะนี้เรารักษาศีล5ขณะนี้เราเจริญสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ให้มีความตั้งมั่นแน่วแน่นี่เรียกว่าไม่ประมาทไม่ประมาทในชาติไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในชีวิตความเป็นอยู่รีบมีสติรีบตั้งอกตั้งใจกำหนดจดจ่อประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าเคารพในความไม่ประมาทแล้วก็จะนำความเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดให้เกิดมีขึ้นนี่เรียกว่าเป็นการแสดงความคารวะตามมงคลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าคารวะจะนิวาโตจะผู้มีความเคารพคารวะผู้ไม่มีความลำพองตนไม่ถือตัวถือตนเรียกว่านิวาโตจะถ้าถือตัวถือตนแล้วไม่เชื่อไม่ฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดอะไรสอนอะไรหรือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนว่าศีลรักษาศีลนี่แหละเป็นทรัพย์อันประเสริฐแล้วก็ไม่ฟังเห็นก็มีแต่ว่าจะไปหาอะไรให้ได้เงินได้ทองให้ร่ำให้รวยร่ำรวยสวยงามอะไรไปตามความลุ่มหลงมันก็ไม่มีที่จบสิ้นเนี่ยเมื่อมาเห็นคุณค่าว่าศีลังโลเกอนุตตโรเนี่ยเอาง่ายๆเอาใกล้ๆนี่แหละรักษาศีล5เนี่ยให้ได้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นไม่คดไม่โกงไม่หลอกไม่ลวงไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารทางกายวาจานี่คำว่าผิดมิจฉาจารมีทั้งทางกายทั้งวาจาด้วยนี่สำรวมระวังกามสัมมตามีสติเข้าไปกำหนดรู้เมื่อเวลามันลุ่มมันหลงมันอยากมันเกิดขึ้นอยากถูกต้องสัมผัสอยากรู้อยากเห็นอยากอะไรตามกามคุณ5ก็มีความสังวรสำรวมให้อยู่ในขอบเขตของศีลสังวรนี่ก็จะเป็นความสงบร่มเย็นเป็นสุขนี่มีความเคารพมีความไม่ลำพองตัวนี่สันทุถีจะกตัญญุตาสันทุถีธรรมยินดีในอัตภาพที่เรามีแล้วเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติดีแล้วดีเลิศประเสริฐเรียกว่าเป็นลาภอย่างยิ่งการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นลาภเป็นลาภเราจะทำคุณงามความดีจะประพฤติปฏิบัติทำมาให้ดียิ่งยิ่งจนได้มรรคได้ผลได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงนิพพานสมบัติก็เพราะความที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมบัตินี่เองนี่ใช่ไหมให้ยินดีในความเป็นมนุษย์อ
อันเต็มที่ของเราอย่าไปยินดีผิดแผกแตกต่างไปอีกนี่เรียกว่าสันทุถียินดีในธรรมตามมีตามได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ได้รักษาศีล5ได้เจริญภาวนากำหนดพุทโธพุทโธลมหายใจเป็นอารมณ์เป็นปกติก็เป็นเหตุจะให้เกิดสมาธิอันแน่นแฟ้นได้นี่เรียกว่ายินดีในธรรมที่ตนมีตนได้หรือสมบัติที่ตนมีตนได้ยกตัญญูตาแล้วก็เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีรู้คุณของพ่อแม่เป็นบุพการีครูบาอาจารย์เป็นครูของลูกศิษย์ลูกหาก็ลูกคุณของท่านไม่ประมาทผู้ประมาทในคุณของผู้มีคุณย่อมจะเกิดความเศร้าหมองเกิดความเศร้าหมองเกิดความลุ่มหลงเห็นสิ่งที่ดีเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นของไม่ดีเป็นของดีได้เพราะความประมาทความลบหลู่บุญคุณความไม่มีจักตัญญุตาไม่รู้คุณของท่านผู้มีคุณในวันนี้พวกเราได้มาร่วมกันเพื่อประพฤติปฏิบัติชอบปฏิบัติมงคลเป็นการเสริมบารมีขององค์หลวงปู่ที่ท่านมีมาแล้วก็เพื่อให้บารมีของท่านเนี่ยก็ได้เจริญเต็มที่และก็เป็นที่ได้เชยชมของพวกเรานี่หลวงปู่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบท่านมีอายุการผ่านมา80ปีหลวงปู่ได้บวชรักษาศีลศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิก็เป็นที่ชื่นชมถ้าหาว่าหลวงปู่เป็นผู้ไม่รักษาศีลเป็นผู้ทุศีลพวกเราก็ไม่มานี่จึงว่ามาชื่นชมบารมีของท่านแล้วก็เป็นบารมีของเราด้วยเมื่อเราได้ชื่นชมแล้วเราก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามนี่เราก็จะได้ความเป็นมงคลนี่ก็มีเท่านั้นนี่คำว่าจักตัญญุตารู้จักกตัญญูกตเวทีคือตอบแทนคุณของท่านผู้มีคุณผู้ทำคุณมาก่อนนี่ย่อมนำความเป็นมงคลกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการตามเวลาที่จะพึงได้ยินได้ฟังที่เหมาะสมอย่างเช่นวันนี้แหละนี่ก็เป็นการที่สมควรแล้วที่พวกเราได้มารวมกันแล้วเราไม่ได้มาฟ้อนรำขับร้องไม่ได้มากินเหล้าเมายาเป็นการเฉลิมฉลองอายุของหลวงปู่เรามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเรามาให้ทานเรามารักษาศีลมาเจริญภาวนาทำสมาธิจิตใจให้สงบเข้าไปสู่ฐานเดิมของจิตใจคือธรรมชาติรู้นี่เป็นการที่ให้เกิดความเป็นมงคลด้วยการฟังธรรมะตามการตามเวลาดังที่กล่าวมานี่ก็ได้ชื่อว่าเราได้ทำมงคลให้เกิดขึ้นนี่เป็นธรรมะคำสอนที่อาตมาภาคได้นำมาเรียกว่าไม่ใช่นำมาสอนแล้วนำมาฟื้นฟูความรู้ความรับรู้ซึ่งธรรมะทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูของพวกเราพระองค์ได้สอนไว้แล้วได้ประกาศไว้แล้วเรียกว่าสวาขาตธรรมธรรมที่ตรัสไว้ชอบเรามาฟื้นฟูมาพูดสู่กันฟังอีกเป็นการลื้อฟื้นความทรงจำเพราะว่าพวกเราลืมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม
แต่ว่าลืมว่าพุทธเจ้าสอนอย่างไงแล้วก็ไปหลงตามกิเลสสอนไปหลงตามคนพาลสอนทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราจะร่ำจะรวยทำอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีโชคมีลาภก็หลงกันไปตามนั่นเพราะนั่นจึงว่าหลงทางที่นี่มารื้อฟื้นมาปาลบเพื่อให้ได้สติว่าไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลคำว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนกายสอนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สอนใจของคนที่ยังไม่ตายสอนใจของคนที่ยังประกอบอยู่ด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะรับรู้รับทราบคิดได้ปรุงได้จดจำได้นี่แหละก็คือสอนพวกเราอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี่แหละนี่ได้ยินได้ฟังแล้วให้โอปนายิโกน้องเข้ามาจุดไหนที่เรายังบกพร่องเรายังประมาทก็ให้ตั้งจิตตั้งใจสอนใจของตนเองให้เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้มีสติมีศีลสังวรเว้นจากสิ่งที่เป็นโทษแล้วฝึกจิตใจของตนให้มีสติระลึกรู้สมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าให้เป็นสมาธิความตั้งใจไว้ชอบแล้วแยกแยะพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างรูปนามกายใจแม้แต่ในตัวของเราที่ว่ารูปของเรากายของเราหรือสัญญาสังขารวิญญาณที่มันอาศัยใจเราอยู่นี่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีการเกิดขึ้นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปนี่เพราะฉะนั้นให้บริกรรมภาวนาเกิดดับเกิดดับก็ได้พิจารณาความเกิดความดับเมื่อยังลงทราบด้วยปัญญาญาณทัศนะที่มีสติและสมาธิหนุนเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะเกิดความรู้ความเห็นเรียกว่าเห็นตรงเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงจะได้ชื่อว่าเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเรามีความเคารพคารวะกราบไหว้บูชาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือในคุณครูบาอาจารย์นี่ท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้แก่คณะศิษยานุศิษย์ศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เสียสละได้นำกายนำใจของตนเองเรียกว่ามาทั้งกายมาทั้งใจบางคนที่ไม่ได้กายไม่ได้มาก็น้อมจิตน้อมใจอยู่ในที่อื่นแต่นี่เราได้มาทั้งกายทั้งใจใจก็มาก่อนแล้วกายก็ตามมาด้วยมาแล้วก็ยังมาได้ยินได้ฟังธรรมะเป็นธรรมเครื่องบรรณาการหรือธรรมเครื่องต้อนรับในการที่ได้มาร่วมกันประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแสดงความยินดีต่อองค์หลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุณโนหรือองค์หลวงพ่อพระครูโสพลสมณกิจที่เราลู่ที่เรามาเราลู่อยู่นี่แหละนี่แหละได้น้อมนำธรรมะมาลื้อฟื้นความจำให้ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วว่าจงโอปนยิโกน้อมเข้าสู่จิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติรู้น้อมเข้าสู่สติหรือตั้งสติกำหนดธรรมเข้าสู่ใจแล้วก็กำหนดจดจ่อพินิจพิจารณาเรียกว่าประพฤติปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทต่อแต่นั่นไปก็จะได้รับแต่ความสุขความเจริญ
ในศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดแห่งการอธิบายธรรมะด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้กระทำบำเพ็ญมาก็จงเป็นพลังแห่งธรรมสนับสนุนดลบันดาลให้ธาตุขันธ์ขององค์หลวงปู่ได้มีความยั่งยืนเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของศิษยานุศิษย์ไปตลอดนานเท่านานและด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เสียสละมาประพฤติปฏิบัติก็ขอจงเป็นอำนาจเป็นกำลังแห่งอายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ